นั้นครับปรับสภาพความมันของหนังศีรษะปรับสภาพหนังศีรษะให้อยู่ในภาวะที่เขาต้องการผมบอกว่าเรามีเหมือกว่าเนื้อกว่าไอ้เรียกว่าการใช้ยาทั่วไปนะครับผมกล้าพูดว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวตัวหนึ่งที่เราจะก้าวเข้าสู่ AEC ครับโดยที่ผมบอกแล้วว่าเป็นสิ่งที่ผมพัฒนามาประมาณเกือบ4ปีครับแล้วก็วันนี้ผมใช้ชื่อตัวเองเป็นสิ่งยืนยันแล้วก็อยากให้เขาเรียกว่าเรามาท้าวัดเพราะว่าพรุ่งนี้มีรายการสดอีก1วันครับวัน4โมงเย็นนะฮะพรุ่งนี้ผมจะเชิญผู้ใช้ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนไม่เคยใช้มาก่อนเลยเอาว่าสดๆเลยให้ถ่าย before แล้วมาท้ากันว่าอีกสักสัปดาห์สัปดาห์เพราะรายการจันทร์วันจันทร์เนี่ยฮะรายการผมเจ็บผมงามเนี่ยเราออกสดอยู่แล้วเราจะเอาผู้ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนมานั่งให้ดูนะครับแล้วก็ถ่ายให้เห็นเลยbefore อย่างนี้มีรากผมมีผมจะอธิบายว่าการดูรากผมมันเป็นยังไงมาแล้วดังนั้น1สัปดาห์สัปดาห์เรามาท้ายพิสูจน์กันนะครับว่าตัวนี้มันดีอย่างที่พูดหรือจริงหรือเปล่าครับผมครับนี่รากผมดูได้ยังไงเนี่ยครับรากผมดูไม่ยากครับผมครับอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยจะเป็นไรขึ้นมานะฮะมาคืออย่าไปอย่างหน้าผากถ้าอย่างหน้าผากเนี่ยตายแล้ว 100% ครับไอ้อย่างเล็กๆเนี่ยคือผมกล้าพูดนะฮะผู้หญิงจะเรียกว่าความเซ็กซี่ผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ไหล่ผมครับยืดไหล่ผมครับจริงเรื่องจริงเขาแค่ใช้นิดๆหน่อยๆนะฮะไหล่ผมเนี่ยเขาจะขึ้นมาแบบว่าเซ็กซี่นะฮะจากเดิมที่มันหายไปนะฮะไม่ต้องไปพึ่งไอ้โรบอทหุ่นยนต์เสียเป็นแสนน่ะแต่คุณมีไหล่ผมเล็กๆเนี่ยแล้วคุณได้ใช้เนี่ยความเซ็กซี่ของสาวไปทำงานจะกลับขึ้นมาจริงๆนะครับผมไหล่ผมเนี่ยดูแล้วสวยครับผมครับครับไอ้นี่ขึ้นเลยเหรอขึ้นครับ 100% ครับผมกล้าพูดเลยว่าก็เหมือนที่ผมบอกว่ามีผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่พูดอย่างที่ผมพูดเขาพี่จะบอกว่าโอ้ยหัวล้านใช้เลยหัวงอกใช้เลยโดยเฉพาะการที่มีเป็นการเขาเรียกว่าหัวงอกตอนนี้มีใน Facebook ลงโฆษณาใหญ่เลยฮะแค่สระหัวงอกหายผมบอกโอ้จะบ้าเหรอแสดงว่าคุณไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์คุณไม่ใจธรรมชาติโทษนะครับเซลล์รากผมนะฮะจุดกำเนิดของการมีผมกับพิกเมนต์เซลล์คือสีผมเนี่ยมันเกิดตำแหน่งเดียวของรากผมครับเขาเรียกว่าเป็นแฮร์แมทริกแฮร์แมทริกเนี่ยเป็นเหมือนกับบนกระดูกบนแมโล่มันก็จะเป็นเซลล์ที่เรียกว่าเป็นเซลล์ที่เติบโตฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นจุดเดียวที่เติบโตขึ้นมานะครับตรงเนี้ยจะเป็นแบ่งตัวจะมีเม็ดสีผมหรือเซลล์ผมจะโตไม่โตก็อยู่ที่แฮร์แมทริกเขาจะแบ่งตัวไมโทซิสก็แบ่งตัวครับกับพิกเมนต์เซลล์แบ่งตัวเขาจะดันเซลล์ที่ออกไปแล้วเนี่ยขึ้นมาแต่ตัวเขาอะขยายอยู่ข้างล่างตรงล่างผมเซลล์ฉะนั้นคุณมาบอกว่าคุณแค่สระผมเนี่ยแล้วเซลล์ผมจะดำเหมือนเดิมอะซึ่งมันขาวมันเป็นเซลล์ที่มันไม่มีเม็ดสีผมฮะมันเป็นไปไม่ได้กำลังโดนหลอกครับท่านเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับผมครับเป็นไปไม่ได้ยกเว้นเราจะบำรุงรากผมตั้งแต่ระดับรากผมนะฮะเราซึมลงไปอะไรมาผมบอกว่ามันต้องไปขยายรากผมสารอาหารเข้าไปเลี้ยงเขานะผมบอกว่ามีบีโพเลนนะซึ่งตรงเนี้ยพิกเมนต์เซลล์เขาทานได้เขารับได้อย่าให้เป็น 0% ขอให้มีสัก 30-40% เหมือนต้นไม้ครับอ่อนแอรับปุ๋ยที่ดีเข้าไปปุ๊บเขาก็แบ่งตัวพอแบ่งตัวปุ๊บเขาก็สามารถจะขยายตัวไมโทซิสออกมาเป็นเซลล์ได้พอเซลล์มันดันแตกเซลล์ดันผมเก่าขึ้นมันก็จะมาดำจากรากคือขึ้นไปข้างบนครับผมครับครับครับข้างบนนี่มันเป็นปิดพันแต่ข้างล่างครับผมครับดันขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงฮะนี่ถามคุณบอยอันนึงครับบางทีคนหัวล้านเนี่ยครับแต่หนวดคราวดกทำไมอย่างนั้นน่ะเพราะต่างชาติเจอเยอะเพราะว่าต่อมไขมันครับผมต้องบอกเลยว่าที่เส้นผมเรานะฮะถ้าจะดูดับฮิสโตเนี่ยฮิสโตโลจีเนี่ยต่อมผมของเราเนี่ยจะมีต่อมไขมันตัวนึงครับที่ผมเคยพูดไปที่ผ่านมาครับต่อมไขมันตัวเนี้ยกับคนมีกรรมพันธุ์เนี่ยเขาเหมือนอาภูนทั่วไปฮะแต่เขามีข้อที่มากกว่าคือเขามีต่อมไขมันที่ทำงานมากกว่าปกติฉะนั้นยิ่งอายุมากฮอร์โมนเพศทำงานปุ๊บต่อมไขมันมันหลั่งซีบัมคือสารคัดหลั่งจากต่อมไขมันซีบัชเชตแกลนตัวนี้ฮะซึ่งซีบัชเชตแกลนตัวเนี้ยมันต่อกับรากผมนะครับโดยตรงยิ่งหลั่งมากอะไรมากปุ๊บทำให้อุดตันครับพออุดตันปุ๊บเลือดเลี้ยงไม่ได้สารอาหารเข้าไปถึงคือสารอาหารคือมาจากเลือดไงฮะ
าจากเลือดผมต้องการเลือดนะฮะเลือดไปเลี้ยงไม่พอก็เลยหลุดร่วงครับผมครับครับครับแต่ว่าตรงเนี้ยหนวดต้องอย่าลืมนะครับตรงเนี้ยมันไกลสมองตรงนี้ไกลสมองตรงเนี้ยหนังศีรษะมันติดสมองนะฮะคุณมีต่อมไปมันทั้งมันมากไม่พอคุณมีเรื่องเล็กไม่พอคุณเครียดมากเครียดเครียดนี่ผมร่วงเลยใช่ไหมโทษนะครับคนเครียดเนี่ยเครียดปุ๊บเนี่ยออโตเมติกของคนคนฮะปัจจุบันนี้คือเครียดอยู่แล้วทำงานเยอะการยิ่งเครียดมากนะครับสมองทำงานมากอะไรเหมือนกับเครื่องจักรกลนะฮะทำงานมากๆใช้พลังงานมากกลไกของร่างกายเราคือจะดึงเลือดจากใกล้ๆไปทดแทนไปดึงจากทุกอื่นมามันไกลไกลเขาก็ดึงจากต่างศีรษะไปฉะนั้นคุณยิ่งเครียดสมองทำงานมากเขาจะดึงเลือดจากที่ใกล้ๆก่อนนะฮะก็คือดึงเลือดจากต่างศีรษะไปต่างศีรษะไม่ได้ไปเลี้ยงยิ่งเครียดมากโอ้โหพวกเครียดนี่หัวล้านทั้งนั้นนะครับผมร่วงหัวล้านหมดครับหมดเลยครับหมดเลยครับผมกล้าพูดเลยว่าเพราะเอาง่ายๆผมกล้าท้าว่าคนที่ไม่เครียดคือใครไหมครับคุณไปดูคนจรจัดครับโอ้โหผมท้าเลยคนจรจัดเนี่ยสารเคมีก็ไม่มีเครียดก็ไม่เครียดเช้ามากินตกค่ำมานอนเช้ามาอะไรคือความเครียดเขาไม่มีครับไปผมท้าเลยว่าคนพวกเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรสมเหมาใช่ไหมฮะสะพวกสมเหมาหรือพวกคนจรจัดเนี่ยผมดกดำดกดำครับผมครับ 100% ครับผมกล้าท้าด้วยเคยเห็นคนเล่ร่อนผมหัวล้านไหมฮะไม่มีขอทงขอทานี่หาหัวล้านไม่มีครับเขาไม่เครียดครับผมครับสารเคมีก็ไม่ใช้เลยครับผมครับเพราะนั้นท่านผู้ชมอย่าเครียดมากนะครับเครียดมากนี่แหมหัวล้านแล้วเกิดอาการอีกหลายๆอย่างเลยก็บอกครับในเส้นผมเราที่ดึงออกมาแล้วมันหลุดเนี่ยมันจะมีกระเปาะอยู่ข้างล่างใช่ครับมันคืออะไรครับกระเปาะกระเปาะโทษนะครับดึงไปแล้วเนี่ยฮะกระเปาะลากผมครับผมนั่นคือถุงผงผมฮะถุงลากผมครับนะฮะแต่ที่ดึงไปเนี่ยถ้าคุณดึงเส้นพอดีสมบูรณ์นะคุณดึงไม่หมดนะฮะเพราะยังมีส่วนที่เป็นลากผมอยู่ข้างล่างอยู่ที่เดียวไปมันดึงเหมือนดึงตรงส่วนเหนือเมทริกเข้าไปละที่บอกว่าแฮร์เมทริกเข้าไปออกไปฮะที่ดึงออกมาเนี่ยตรงนั้นแหละครับที่ทางนิติเวชใช้ในการตรวจดีเอ็นเออ๋อเหรอครับเขาจะใช้ลากผมคุณอย่าไปเอาโทษนะครับอันนอกเรื่องนะฮะผมเป็นหมอด้านนิติเวชการพิสูจน์ด้าน DNA เนี่ยคุณอย่าไปเอาผมตรงเนี้ยมาตรวจนะฮะไม่ใช่ครับต้องใช้จากรากผมอย่างผมบอกว่ารากผมเนี่ยมันต้องใช้เซลล์ที่มีนิวเคลียสมีต่างการแบ่งสายการที่รับตัว DNA ได้เนี่ยต้องมาจากรากผมครับผมครับต้องดึงมาทั้งรากบางคนไม่เข้าใจว่าตำรวจบางคนบางท้องที่อย่างเงี้ยฮะส่งผมมาตัดถ้าตายผมส่งแล้วครับอย่างนั้นตรวจไม่ได้มันก็ถามตรวจได้ไหมผมบอกเลยว่าณเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ครับผมครับครับต้องรออีกสักพักหนึ่งเพราะกระบวนการสำคัญเนี่ยมันมาจากในเซลล์ครับผมครับครับเพราะว่าความรู้ให้ผู้ชมหน่อยครับในกระเปาะเนี่ยเมื่อเอาออกมาแล้วตรวจทางนิติเวชตรวจ DNA เนี่ยครับมันจะได้อะไรฮะเขาเรียกว่าเป็นเซลล์ของบุคคลนั้นครับผมครับครับเป็นเซลล์ของบุคคลนั้นเลยครับผมครับก็คือ DNA ของคนนั้นเลยครับครับเพราะผมก็อยู่หน่วยงานด้านเกี่ยว DNA อยู่แล้วนะฮะก็คือกล้าพูดเลยว่าการตรวจลากผมพวกนี้ฮะมันทำได้นะครับเพราะว่าต้องมีเซลล์อะไรอยู่พวกนี้มันทำได้นะฮะแต่ว่าเส้นผมปลายเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเซลล์จากเส้นผมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากเซลล์อีกทีนึงครับที่เวลาเราตรวจ DNA DNA กันเนี่ยนะครับครับความแน่นอนเนี่ยมาได้กี่เปอร์เซ็นต์แน่ถ้าปัจจุบันนะครับโอกาสผิดพลาดแทบจะเรียกว่าโอ้โห 0.00 ในการเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นใช่ไหมครับในกรณีนี้ฝาแฝดเนี่ยผมยังบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์แตกต่างไหมมีแต่ว่าผมบอกเลยว่าแทบโอ้โหเปอร์เซ็นต์มันแทบน้อยมากนะฮะน้อยจนเรียกว่าความผิดพลาดแทบจะหามคือมันต้องเปรียบเทียบอะไรอย่างนะฮะกระบวนการวิทยาศาสตร์มาเนี่ยเพราะไม่มีกระบวนการมิวเทชันอยู่ถูกไหมฮะแต่โอกาสเปลี่ยนแปลงน้อยมากความชัดเจนก็ยังชัดเจนครับผมครับครับเราตรวจ DNA เนี่ยนอกจากที่รากผมแล้วมีตรวจตรงไหนได้ครับส่วนใหญ่เป็นเซลล์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเซลล์ที่มีเซลล์มีชีวิตนะฮะจะไปสกัดสามารถจะ
น้อยมากไม่เกี่ยวนะฮะเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีคือสามารถขยายส่วนที่เป็นที่ต้องตรวจได้นะครับมีเครื่องขยายอยู่แล้วครับผมครับครับครับสวัสดีครับจากไหนครับครับจากไหนครับบางนาครับบางนาบางนาเชิญเลยครับท่านบางนาครับครับเชิญเลยครับคุณหมอพายอยู่นี่แล้วครับครับครับพอดีกลาง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 หัวมันแต่บางทีผมบางบางครับยังมีร่างผมอยู่ไหมครับผมมันมองไม่เห็นนะมองเองไม่ยากครับเยอะถ่ายรูปส่งมาก็ได้ถ่ายรูปส่งมาเดี๋ยวผมดูให้นะครับเพราะว่าขอให้มีลายผมนะครับคือผมบอกเลยว่าถ้ามีลายผมอยู่นะฮะตรงไหนมันตายมันตายแล้วล่ะเราก็อย่าไปทำอะไรมาเพิ่มเลยเพราะมันแพงมากเราเอาที่มันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงให้เขาโตเหมือนเส้นผมให้มันยาวปุ๊บเนี่ยเราหวีปิดได้ผมเคยบอกผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หลายคนแล้วว่าเอาให้มันมีครับผมครับพอมีปุ๊บเนี่ยมันหวีปิดได้เหมือนคนถวยโบราณได้ไหมฮะเขาจะหวีเป๋หวีปิดเนี่ยผมว่าแล้วเส้นผมไม่หวีเนี่ยมันอ้วนหนาดกดำมันหวีปิดได้ครับผมอย่ากังวลครับผมครับครับอย่ากังวลครับครับมันบางเลยมันบางไม่เยอะแต่ว่ามันบางเยอะโอ้ยไม่มีปัญหาครับผมกล้าพูดว่าของผมเนี่ยไปบำรุงรากผมขยายตรงปมรากผมเส้นเลือดรอบผมแล้วก็ให้สารอาหารเขาแล้วปรับสภาพนะฮะขอให้มีลายผมอยู่ 100% ครับนะฮะ 100% ครับผมครับครับเวลาหวีมองกระจกอย่างนี้คือมันดูเห็นหนังหัวแววๆอย่างนี้แต่มันโอ้เท่าตรงไหนแววนะฮะบอกเลยไม่ได้ผลแต่ตรงไหนมีลายผมอยู่เราเลี้ยงเขาโตเราหวีปิดได้นะฮะหวีปิดได้ครับผมครับครับใช้ส่งช่วยราชการใช่ครับใช่ครับมันหวีปิดได้ครับการันตีครับผมครับขอให้มีเขาเรียกว่ามีลายผมอยู่นะฮะเราเลี้ยงเขาโตได้ครับผมครับครับครับท่านอายุเท่าไหร่ครับสิบสี่โอ้ไม่มากนะครับไม่เดี๋ยวผมจะเชิญคนใช้จริงๆนะครับอายุคนผู้หญิงนะฮะผู้หญิงด้วยอายุวัน56เขากังวลว่าขวัญกว้างผมบอกว่าผมดูแล้วแต่มีอะไรผมอยู่ยังไงก็ได้เดี๋ยวมาพาไปสู่กันดีกว่าฮะเดี๋ยวตามรายการพรุ่งนี้ครับรายการพรุ่งนี้ครับผมครับเวลาครับ4โมงเย็นครับครับ4โมงเย็นฮะครับขอบคุณครับครับครับดีโอ้นี่เริ่มบางเริ่มเป็นกังวลไหมฮะคนจะเป็นกังวลนะคือคนบางคนเข้าใจผิดไงฮะคิดว่าอายุมากแล้วก็ต้องมีปัญหาหัวล้านจริงๆไม่ใช่ครับผมคนอายุมากแต่ได้สารอาหารที่ดีไปเลี้ยงครับผมยืนยันว่าขึ้นผมบอกแล้วขอให้มีรากผมอยู่อย่าเข้าใจผิดครับอย่าโทษอายุมากเพราะเคสที่ผมจะเอามาพรีเซนต์เนี่ยเขาคิดเหมือนกันว่าเอ้ยเขาปล่อยละผมบอกอย่าปล่อยนะครับการปล่อยคือคุณยอมแพ้แต่การแสวงหามาถูกต้องละวันนี้คุณได้เจอด็อกเตอร์ผ่านเซรั่มละผมยืนยันเลยว่าตัวเนี้ยชัดเจนครับผมครับขอให้มีรากผมอยู่เถอะครับนี่นะครับครับแหมและเชี่ยวชาญเรื่องนิติเวชซะด้วยครับทีนี้เวลาคนไปข่มขืนกันเนี่ยครับตรวจ DNA จากอสุจิเนี่ย 100% มั้ยโทษนะครับอันนี้กำลังพูดถึงคดีอะไรหรือเปล่าครับไม่ครับพูดถึงว่าทั่วไปทั่วไปนะครับทั่วไปโอเคครับอสุจิหรือว่าสารคัดหลั่งหรือว่าต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ในช่องคลอดนะครับมันจะแบ่งเป็น2อย่างอยู่ในคนที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะครับระยะเวลาจะต่างกันเพราะอยู่ในคนมีชีวิตเนี่ยโทษนะครับมีแอคทิวิตี้อ๋อแอคทิวิตี้ปุ๊บเนี่ยโอกาสในการที่มันจะตกตามแนวโน้มถ่วงของโลกถูกไหมเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะยืนครับถูกไหมครับครับยืนเนี่ยการตกกำลังถ่วมเนี่ยการเก็บรักษาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนศพครับกลับกลายเป็นว่าอยู่ในศพเนี่ยจะอยู่นานกว่าคนที่มีชีวิตครับอ๋อครับครับอันนี้ตรวจปั๊บได้เลยว่าเป็นใครเลยใช่ไหมเราสามารถบ่งบอกหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จาก DNA ที่พบในช่องคลอดเนี่ยครับถ้าเราตรวจพบนะครับครับเก็บแล้วเจอโอกาสในการพลาดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากครับผมครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปไกลนะครับครับจะได้หมดทุกอย่างเลยครับสมัยก่อนไม่มีย้อนหลังก็ไป 3-40 ปียากมากสมัยก่อนมีแค่ฟิงเกอร์พริ้นท์มีแค่เขาเรียกอะไรฮะสารคัดหลั่งบางอย่างให้ตรวจแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย DNA เนี่ยช่วยได้เยอะมากครับผมครับครับครับและผมเนี่ยครับที่
อยากจะให้มันขึ้นและให้มันดกดำนอกจากใช้ตัว